คนที่ชอบแขวนพระอย่างเงี้ยอย่างพี่เต็มที่นะก็ประมาณสัก5องค์6องค์เนี่ยที่ตัวนะเยอะมั้ยโอ้เยอะแล้วมีคนเยอะกว่าพี่อีกนะจริงเหรอคุณตาท่านหนึ่งบอกว่าแขวนพระเนี่ยป้องกันนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นแขวนไป300องค์เป็นไงฮะเอาไปดูสมหน้าสมตาคุณตาคนนี้กันหน่อยฮะวัย80ปีนะครับเหมือนจะโดนดักป้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับดักป้นดิสนใจกลัวอะไรก็คือ10ล้อชนตาก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรมันจะถึงเวลาตายไม่เชื่อว่าโดน10ล้อชนจริงๆแม่เชี่ยวก็กระเด็นแล้วครับไม่เคยมุ่นมัดจักรยานกระเด็นอ๋อก็คือของนี่คือเละหมดเลยเละมัดแล้วตาได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับตอนนั้นไม่เป็นไรต้องคือไม่เป็นอะไรเลยนี่แหละครับเซียนพระวัยเก๋านะฮะเป็นเรื่องราวปฏิหาริย์ที่คุณตาปินคแมสันเทียวัย80ปีชาวบ้านโนนมะเหลื่อมตำบลนางบลำอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของพระเครื่องในตัวนะฮะนับได้ประมาณ300องค์นะฮะก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุรถ10ล้อวิ่งเข้ามาชนที่รถจักรยานข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายไปคนละที่คนละทางตอนแรกนึกว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแล้วนะฮะนกตอนแรกนึกว่าสู่ขิดใช่ไหมฮะแต่ตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ใดๆนะฮะเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธคุณของพระเครื่องครับที่คุณตาเนี่ยห้อยคอเอาไว้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแต่ก็ไม่รู้ว่าพุทธคุณองค์ไหนนะเพราะมี300กว่าองค์นะฮะเต็มคอแบบนี้นะครับปัจจุบันคุณตาปินครับมีอาชีพเป็นหมอธรรมนะฮะแล้วก็เนี่ยสวมพระเครื่องห้อยคอไว้ทั้งหมดเนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมเห็น300กว่าองค์คิดเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทหลายคนมาขอดูขอชมเพราะว่าเออบางองค์มันเก่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับบางคนก็ขอมาเช่าบูชาเหมือนกันนะแต่คุณตาปินบอกว่าขอดูเป็นบุคคลบุคคลไปใครอยากเช่าบูชาต้องเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมนะครับโอ้โหต้องบอกแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย oh. แต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องเอ๋ยบอกว่าอยากได้ด้านมหาสนุกมหาเสน่ห์ครับไม่รู้ว่าคุณตาปินจะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าแบ่งมาให้เอ๋ยสักองค์ละกัน